ูตรนี้ก็เอาไปทำขายกันได้เลยนะครับสูตรของลุงนี้ปรุงครั้งเดียวนะครับจบเลยในแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวไม่ใส่น้ำปูนใส่นะครับแล้วเติมแต่น้ำเปล่าน้ำกะทิเราก็ไม่ต้องใช้นะครับสูตรนี้รับประกันได้ครับหวานมันเค็มกรอบอร่อยนะครับลองทำเอาไปขายกันดูนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่น้องหรือว่าน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังมองหาอาชีพนะครับวันนี้ลุงจะเอาอาชีพง่ายๆนะครับที่ทำขายกันทุกวันนะครับวันนี้ลุงขอเสนอเผือกทอดแล้วกันนะครับเอาเผือกทอดบ้างนะครับสูตรง่ายๆใช้แป้งอย่างเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลนะครับที่เทใส่ลงไปแล้วนี่ครึ่งกิโลตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยถ้วยตวงนะครับหนึ่งถ้วยครึ่งหนึ่งถ้วยไปแล้วนะครับอันนี้อีกครึ่งหนึ่งใส่ไปเลยครึ่งถ้วยนะครับใส่ไปลุงจะทำช้าๆหน่อยนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่สงสัยกันนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับแล้วลุงก็จะตักเกลือใส่ไป2ช้อนชานะครับเกลือแล้วก็ตามด้วยผงฟูนะครับผงฟูดูให้ดีๆนะครับทุกคนบางคนทำแล้วมันแข็งนะครับลุงจะใส่แค่นิดเดียวนะครับใช้ช้อนเกลือนี่แหละคือช้อนชาตักใส่แค่ปลายช้อนพอนะครับนี่แค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีแป้งเหลืออยู่ค้างคืนอยู่เอามาใส่ได้เลยครับมันก็เป็นเชื้อได้เหมือนกันทำให้ขนมเรากรอบได้นะครับเพราะมันขึ้นนะครับทีนี้ก็อะไรล่ะมะพร้าวอยู่ไหนอ๋อเอาน้ำเติมก่อนนะครับน้ำนี่คือแก้วนี้คือ16ออนนะครับให้เพื่อนๆตักมา16ออนเลยนะครับแล้วค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วก็ผสมแป้งคลาวแป้งนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่หมดเนี่ยถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้าเก่าเนี่ยมันจะทำให้แข็งนะครับแต่ถ้าเกิดแป้งข้าวเจ้าใหม่มันจะทำให้เหลวเลยลุงก็ยังไม่ใส่ให้หมดนะครับใส่ทีหลังเดี๋ยวถ้ามันแห้งไปเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้ามันเหลวไปแล้วเนี่ยจะแก้ยากนะครับเราก็คนดูถ้ามันแห้งเอาเติมไปอีกหน่อยนึงนะครับพอแป้งบางทีมันมาค้างปีนะครับอยู่เมืองนอกนี้มันไม่สามารถจะเลือกหาแบบใหม่แบบเก่าได้ครับอะไรมาก็ต้องซื้อเลยนะครับลุงขายอยู่เมืองนอกนะครับอยู่ประเทศอเมริกานะครับขายแป้งกล้วยทอดกล้วยแขกนี่ทำอยู่ทุกวันนะครับเราก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคิดว่าเออมันไม่ใสมากเกินไปไม่ข้นมากเกินไปนะครับเพราะทุกอย่างเราผสมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือแต่มะพร้าวกับงาแห้งเท่านั้นนะครับน้ำจะเหลือนิดเดียวนะครับเท่ากับว่าเราคงไม่ต้องใส่แล้วนะตอนนี้เหลวโอเคแล้วไม่ต้องใส่หมดนะครับทีนี้ก็ตามด้วยมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็เป็นมะพร้าวแห้งนะครับเมืองนอกนี่เป็นมะพร้าวแห้งที่เขาอบแห้งมานะครับเอาไว้ข้างนอกก็ไม่เสียนะอันนี้งาใส่ลงไปเลยตามใจชอบถ้าเราทำกินเองเนี่ยใส่เท่าไรก็ได้นะครับยิ่งใส่มากก็ยิ่งมันยิ่งอร่อยแหละนะแต่ถ้าเกิดทำขายเนี่ยไม่ต้องใส่มากเกินไปเอาแค่พอสวยงามนะครับกินอร่อยพอสวยงามพอนะครับเดี๋ยวมันจะเพิ่มต้นทุนกันไปใหญ่นะอันนี้ให้เพื่อนๆเอาไปทำขายกันได้เลยนะครับถ้าเกิดทำแล้วมันเป็นยังไงไม่ได้ถามคอมเมนต์ถามลุงได้ครับจะตอบให้ทุกคนนะครับและทุกเวลาด้วยนะครับพอเวลาบ้านเราเมืองไทยกับต่างประเทศมันต่างกันก็จริงแต่ว่าลุงจะคอยดูเช็คดูนะครับเนี่ยใส่มะพร้าวไปอีกนะยิ่งใส่ยิ่งมันนะครับมะพร้าวนี่มันเป็นมะพร้าวแห้งเขาขายเป็นลังมะพร้าวที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในอเมริกาเนี่ยทำร้านอาหารนี่เอาไปทำขายได้เลยนะครับของสูตรลุงเนี่ยกรอบจริงๆครับรับรองได้กรอบ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 
ตอนนี้ก็ได้ครับเข้าที่ละเดี๋ยวเราก็จะเอาหยุดแป้งเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะไปปอกเผือกกันยังไม่ได้ปอกเผือกเลยนะครับเดี๋ยววางแป้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ลุงจะทำครึ่งหัวพอนะครับไม่เยอะแล้วก็ปอกทั่วๆไปนะครับปอกแบบเดียวแหละครับปอกไปเลยนะครับปอกแล้วเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อนๆต้องการชิ้นแบบแบนๆหรือว่าเป็นแท่งๆได้หมดทุกอย่างครับแล้วแต่เราอันนี้เผือกทอดนี้ไม่มีน้ำจิ้มนะครับทำแบบหวานมันเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วมีรสชาติเข้มข้นนะครับไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเหมือนกับเผือกแบบบ้านเราจะทำมีน้ำจิ้มด้วยมันมีน้ำจิ้มนะครับเผือกมีน้ำจิ้มแต่ของเรานี่รสชาติอยู่ในตัวแล้วครับหั่นแบบนี้นะแล้วแต่ชอบครับจะชิ้นยาวหรือหนาแบบไหนก็จัดการได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับวันนี้ลุงจะทำไม่เยอะนะครับเผือกหน่อยเดียวพอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูแล้วเอาไปทำขายกันได้นะครับถ้าเวลาเราทอดให้สังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเผือกมันลอยขึ้นมานะแสดงว่าแป้งใช้ได้ครับถ้าเผือกมันไม่ยอมลอยมันจมอยู่กับที่เลยแสดงว่าแป้งเราแข็งนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องเติมผงฟูไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเราต้องสังเกตดูหรือว่าเราเอาไม้เขี่ยดูก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นลอยขึ้นมาเองเนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะมันขึ้นแล้วใช้ได้กรอบนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับลองใหม่ๆก็ทำน้อยๆก่อนนะกันนะก่อนจะทำขายครับทดลองดูก่อนว่าสูตรเนี่ยของลุงมันใช้ได้แค่ไหนนะแล้วก็ตกแต่งเอานะครับรสชาติน้ำตาลเกลือนี่ลุงใส่พอดีครับความเค็มใช้ได้แล้วนะครับออกมานี่ไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนะครับผมลองเอาไปทำขายกันดูนะครับลองทำกินทำขายกันดูสูตรนี้ทำขายนะครับของลุงนี่ทำขายอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นมาเหลืองอลังฉังเลยนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปของลุงครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวลุงจะได้ทำคลิปมาใหม่ๆให้ดูกันอีกนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเหลืองเชียวนะครับมันทอดเผือกทอดใช้ได้นะครับมันก็ได้เผือกก็ได้รสชาติหวานเข้มข้นนะครับมันอร่อยนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงไว้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะเดี๋ยวลุงจะมีสูตรอะไรให้เรื่อยๆสำหรับร้านอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ